มีคุณผู้ฟังถามว่าเวลาเรามาเรียนกับคุณไรอันแล้วนี่นะคะห้องที่จะเรียนต้องยังไงบ้างคะใส่ชุดยังไงออกกำลังกายออนไลน์เอ๊ะดิฉันก็ไม่เคยออกกำลังกายออนไลน์มันเตรียมตัวไม่ยากครับเรามีแค่มือถือหรือว่าอย่างมากอาจจะมีแมตต์ปูพื้นสักอันนึงเนาะเพราะว่าพอเราเริ่มต้นออกกำลังกายเราต้องระวังในเรื่องของการบาดเจ็บด้วยระวังเซฟในส่วนต่างๆท่าต่างๆด้วยก็แนะนำว่าอาจจะมีแมตต์ปูพื้นแล้วก็รองเท้ากีฬาแค่นั้นซึ่งทุกคนหาได้ง่ายคุยง่ายคือมีสถานที่ตั้งกล้องมองกันผ่านจอมีปฏิสัมพันธ์กันเนาะชุดมาหน่อยเนาะชุดต้องมาหน่อยเนาะชุดต้องเป็นชุดที่แบบมันมีพร็อพนิดนึงชุดต้องใช่ไหมฮะแล้วก็ปูอะไรให้มันเผื่อล้มเผื่อหรือมันอาจจะมีท่าที่จะต้องแบบว่าเหมือนเมื่อสักครู่คือท่าจะแบบว่าเอาเข่าลงไปอย่างเงี้ยเข่าก็อาจจะใช่ก็เอาแบบชุดที่ง่ายๆสบายๆแล้วก็ดิฉันเสริมให้แล้วกันว่าถ้าจะเล่นแบบนี้เนี่ยหมายถึงว่าคุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่เนี่ยถ้าจะเล่นแบบนี้ดิฉันขออนุญาตปกติเล่นร้อยอ่ะไม่ได้ออกกำลังกายออนไลน์คุณต้อง500คุณต้องออก500อ่ะคือหมายถึงว่าโค้ดอ่ะหมายถึงว่าอย่างคุณไรอันอาจจะทำท่าให้อย่างนี้นะคะแต่ดิฉันบอกให้ดิฉันอย่างนี้มันก็จะยิ่งเบิร์นครับถูกมันต้องได้เหงื่อคลาสมันต้องได้เหงื่อประมาณนี้นะ